ผมคำปอยร้อยเรื่องวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับการงัดข้อคือช่วงหลังปิดเทอมเราก็จะพาเด็กๆเล่นกิจกรรมโน่นนี่นั่นทำไงดีอ่ะอยากให้มีเงินซื้อขนมกินมั่งฮะก็แบ่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายกันไปเลยแล้วก็งัดข้อกันแบ่งทีมงัดข้อแล้วเราก็จะนำเสนอในช่วงสุดท้ายช่วงรอบรองชิงชนะเลิศกันไปเลยหลังจากนั้นระหว่างผู้ชายถ้าใครชนะในกลุ่มนั้นก็มาเจอกับอาจารย์เป็นคิวสุดท้ายมาลองชมดูว่าระหว่างฝ่ายหญิงใครจะชนะเลิศทีมไหนชนะเลิศและฝ่ายชายทีมไหนจะชนะเลิศแล้วมาเจอกับอาจารย์อีกทีหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับอ่ะเชิญพบกับการงัดข้อเชิญสลาลาดูแล้วแข็งแรงดูมวยมากันหนามีสายชีพอยู่ตัวนึงเออ1 2 3วิโรสู้สู้วิโรสู้สู้นับยังอุ้ยมือเย็นเป็นผีแบบพวกเนี้ยหนึ่งสองสามนัดสู้สู้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 โอ้โหอยู่อยู่ให้มันล้อน่าสารนักสู้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 ผมถามนักชนะเดี๋ยวก่อนต้องมือซ้ายแล้วต่อไปโอ้ยเสมอกันถ้าตัดสินให้ได้ตัดสินได้ก็สายต้องปวดแขนแล้วสายปวดแขนแล้วเมื่อกี้ซ้ายหรือขวาขวาตอนนี้ซ้ายใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะนี่แหละตัดสินคอยดูเอาละขวาเสมอทีวีนะ
เอาเลยเหรอยังเอา1นาทีพอไหมหรือเราครึ่งนาที1นาทีเอา1นาทีเลยนะ1นาทีเดี๋ยวกันนะลูกแป๊บนึงเตรียมตัว1นาทีถ้าไม่ได้ก็ส่งให้กัน1 2 3นะสู้สู้นะสู้สู้นะสู้สู้Oh!
ุ้ยนี่แค่ลืมแค่ขาขย่องใจแล้วตั้งก็มันต้องเป๊ะเลยเหรอเดี๋ยวผมว่าแพ้ได้ไงอาจารย์ผม12เองคือ18ย่างนะครับ12ภาษานะคือนั่นน่ะท่านแชร์เสียชื่อยัง1 2 3โอ้โหโอ้โหนี่ถ้าแพ้ผีเอ้ยมันจะมีแค่หนึ่งในการนะดูแล้วบอกแล้วจะดอกอายุห้าตลับล้านหนึ่งนี่นี่ก็ไม่ทีโอ้ไอ้ทางเส้นไหนไอ้ไม่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 ไเดี๋ยวกินน้อยเลยลูกอาจารย์ชนะเลยมาแบบนี้สาธิตหน่อยหน่อยครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามชมรายการคำปอยร้อยเรื่องโปรดติดตามในช่วงคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย